ุดหลังเนี่ยมันรถมอไซค์หรืออะไรมันล้มได้นะมันอันตรายก็ลำบากออกตลาดก็ลำบากก็อยากให้หน่วยงานมาช่วยจ้ะผู้รับผิดชอบก็ให้มาช่วยทำถนนให้ไปสัญจรไปมาคนแก่เด็กอย่างเงี้ยไปโรงเรียนนี้ก็ลำบากจ้ะนี่เป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านในตำบลคำพรานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีฝากมาถึงทีมงานทำถึงพึ่งได้ว่าต้องทนอยู่กับสภาพพื้นถนนที่เป็นหลุมลึกแตกระแหงเป็นทางยาวกว่า100เมตรจะสัญจรแต่ละทีถ้าเห็นทางยังพอหลบได้แต่ถ้าฝนตกฟ้ามืดหรือเป็นคนไม่ชำนาญทางก็จะเสียเป็นอันตรายได้ง่ายๆมีก็มีมั่งก็เยอะเหมือนกันประชาชนก็เจ็บถึงก็เข้าโรงพยาบาลก็มีพาลูกหลานออกมาจะไปตลาดอย่างเงี้ยซ้อนกันมาเนี่ยก็มาตกหลุมตกอะไรก็เกิดอุบัติเหตุจ้ะก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแลอย่างนี้แหละจ้ะเนี่ยก็เป็นฝนพอฝนมาก็ขังนะเนี่ยแอ่งน้ำหน้าบ้านเนี่ยก็ขังตรงเนี้ยแล้วก็อยากจะให้ทำถนน เทศบาลตำบลคำพรานเจ้าของพื้นที่บอกกับเราว่าสาเหตุที่ทำให้ถนนพังเป็นเพราะรถบรรทุกสัญจรบ่อยจนทำให้ถนนรับน้ำหนักไม่ไหวเบื้องต้นได้แก้ปัญหานำหินคลุกและลูกรังมาเททับไปก่อนชั่วคราวระหว่างรอผู้รับเหมามาปรับปรุงดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่จะหมดสัญญาประกันในวันที่16ตุลาคมนี้ปรับพื้นที่เอาหินคลุกมาลงปรับแล้วก็เกลี่ยไม่ให้เป็นร่องล้อส่วนบริษัทผู้รับเองได้มีการพูดคุยอย่างไรก็ทางพัสดุได้แจ้งไว้แล้วอยู่ในช่วงประกันสัญญาแจ้งผู้รับจ้างไปแล้วให้รีบดำเนินการแก้ไขคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจุดที่เป็นปัญหาหลักเนี่ยทางอบต.เองจะเอาหินคลุกมากบให้แล้วนะครับแต่จากการสังเกตนะครับพบว่าตลอดถนนสายเนี่ยครับยังมีหลุมอีกเยอะเลยนะครับไม่เชื่อคุณผู้ชมลองดูครับเนี่ยครับอย่างเช่นหลุมนี้นะครับหลุมที่ผมกำลังจะลงเนี่ยมันค่อนข้างลึกมากเลยนะครับถนนทั้งสายความยาวเกือบ4กิโลเมตรมีหลุมลึกและใหญ่ไปแล้วเกือบ20หลุมนี่คือโจทย์ที่ทางเทศบาลรับปากว่าจะแก้ไขไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นอีกหากคุณผู้ชมเจอปัญหาความเดือดร้อนลองส่งเรื่องมาหาเราให้เป็นที่พึ่งอยู่เคียงข้างคุณดูนะครับ